วิ่งเข้าบ้านรวบได้นนะคอมเนต์ปะกระเทาะเลจิบพี่คือเพื่อนมันอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะอือ่าหน้าบ้านเปิดประตูจิบีโอเคอ่าคลิปนี้ปรับเสียงปรับอะไรเรียบร้อยอ่ะคลิปนี้จะสอน punch boost หรือว่าภายเรือผมเรียกว่าแบบภายเรือมันคือเทคนิคที่ช่วงนี้มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เพิง่งแบบเพิ่งมาบรรลุเจอกันว่าเอ้ยมันทำแบบนี้ได้้วยหรอเงี้ย มันคือเทคนิคชื่อ punch boost หรือว่าพายเรือนอะละอ่าวิธีทำเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เลยดูนะมันเอาไว้ลงจากที่สูงหรือว่าลงสลบเป็นเทคนิคที่แบบผมว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่ได้ใช้อะ่ะมันไม่ใช่เทคนิคที่แบบทำมาแล้วแบบไม่ได้ใช้ผมว่าอันนี้ได้ใช้ควรฝึกถ้าสาหรับคนที่แบบรู้สึกว่าชอบใช้ movement นะแต่ว่าไม่รู้ว่าอฝึกอนไนดีเงี้ยถ้ามีิส s t การฝึกก็ฝึกอันนี้ก่อนก็ได้อ่าหลักการมันนะ คือการต่อยจุดที่อยู่สูงกว่าตัวละครและกดนั่งสมมุตินะถ้าเราต่อยพื้นอย่างนี้พื้นมันอยู่เท่าเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นพื้นเรียบๆเนาะถ้าเรากดต่อยมันจะไม่เด้งเห็นไหมมันจะนั่งอยู่ที่อ่าอันนี้คือไม่ติดแต่ถ้าเราต่อยอย่างกําแพงเนี้ยมันจะเด้งอ้าวาใหมซิอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันค่อนข้างจะลําบากอะ อ่าแต่ปกติเขาเขาแบบไม่ไม่ไม่นั่งอยู่เฉยเแล้วแบบต่อยกันหรอกอ่ะอันนี้ถ้านั่งอยู่เฉยมันมันก็จะแบบไม่คขอยได้ปกติอะนะเขาจะทํากันตอนลงสโลปถติว่าเราเป็นเดินอย่างนี้เนาะเขาก็จะต่ขึ้นไต่ไต่ไต่อ่าแล้วเราก็เอาสามารถเอาไปผสมกับพวกแบบเซฟได้อะไรได้อะไรก็ได้เลยอ่าถ้าไปลงสโลปนะวิธีของผมนะก็คือกดกระโดดแล้วก็สไลด กระโดดสไลด์แล้วมันก็จะสไลด์ธรรมดาเนาะแล้วเราก็ต่อยไม่ต้องกดกระโดดนะหลังจากที่เท้าราติดพื้นอะตอนที่เราสไลด์ยาวๆอะไม่ต้องกระโดดเดย๋ยว้ยเราจะชนอะไรสักอย่างเนี้ยหรือว่าเราจะทำแท็บสเต็ปค่อยกระโดดเพราะงั้นลงสลบอ่าก็ต่อยถ้าจะลงสลบยาวๆห้ามกดห้ามกดกระโดดนะไม่ไงั้นมันจะความเร็วช้าเดี๋ยวผมจะลองกระโดดให้ดูก็กดเอสได้ไหมผมผมไม่กดครับ มันแล้วแต่บางทีผมก็กดบางทีผมก็ไม่กดอ่าน,นี้กดอ่ะถ้ากระโดดนะถ้ากระโดดเนี่ยมันจะแบบมันจะช้าเห็นปะมันจะเร็วเร็วแบบเร็วไม่เท่าอ่ะมันก็เร็วกว่าสไลด์อยู่ดีแต่มันเร็วไม่เท่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าใช้ในสถานการณ์จริงใช้ในแบบยังไงเพราะอันนี้มันไฟลิ่งเล้งยังไงเราก็ใช้ได้จริงไหมเฮ้ยเฮ้ยฟันบูแบถบ้าถ้าถามผมก็คือเท,เท,ทคนิคหรือว่าทริกในการใช้นี้นะคือเราต่อยเสร็จเราหันไปมองอหน้า ไม่งั้นเราจะหันหลังยาวเพราะหันหลังยาวอ่ะเราจะไม่เห็นด้านหน้าไปเพราะไม่เห็นด้านหน้าเราอาจจะเจออะไรไม่รู้เราอาจจะเจอแบบเจอเจอตีนอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอะตายเนาะเพราะงั้นต่อยหันต่อยหันต่อยแล้วหันแ่ะมันจะดีกว่าแล้วปลอดภัยกว่ามันจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะเมื่อยหน่อยนิดนึงแต่ผมว่าได้ใช้ส่วนพื้นเรียบๆผมไม่ค่อยได้ใช้สมมติว่าแบบเออถ้าเป็นพื้นเรียบๆอย่างงี้ใช่ไหม ถ้าจะใช้เราต้องสไลด์เราหาสโลปหรือว่าหาแบบหาหาขอบที่เราจะสไลด์ลงแล้วค่อยแบบต่อยอย่างเงี้ยก็เพิ่มนิดนึงแต่ผมไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มให้เร็วขนาดนั้นสโลปเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะในกรณีที่แบบอุ้ยเราวิ่งหนีมาอ,มอย่างเงี้ยแต่มันเนี่ยเห็นว่ามันมันมันไม่ค่อยแรงบางทีมันก็ติดบ้าบางทีมันก็ไม่ติดซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสโลปอะ ควรใช้สโลตสโลตยาวๆแบบเอเดอร์บนนั้นนะใช้แต่ตารางนี้ไม่ต้องใช้หรอกแ,แค่นี้แหละพันชูสง่ายเนาะมันมันเป็นคอนเซปที่มันเป็น,ม,น,ม,นมันเป็นมูเมนที่แบบโคตรง่ายเลยเอออ๋อ,อไม่ต้องไม่ต้องมีขวานนะไม่ต้องมีเฮลูมก็ได้ทำได้ดำทำได้หมดทุกตัวเลยใช่ไหมแค่นี้นแหละบ๊ายบบายาย